มาถึงวันนี้เทคโนโลยีเขาล้วงลึกมาถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแล้วนะเชียนะเชียรู้กันบ้างหรือเปล่าพี่ปานอาจารย์โกหรือและโหติการู้ไหมรู้ไหมนะเอาเขาทำไปเพื่ออะไรรู้ไหมในการที่จะมารู้พฤติกรรมกิจกรรมง่ายๆคือความคิดอย่าลืมนะฮะทุกๆคำพูดมันจะมาจากความคิดทุกๆการกระทำจะมาจากความคิดพูดและทำทำไมเทคโนโลยีเขาถึงมาจับเอาเรื่องราวของความคิดการพูดและการกระทำของมนุษย์เข้าไปทำอะไรเอาไปทำปุ๋ยเหรอเขาจะมารู้ไปทำอะไรคำตอบสุดท้ายห้ามต่อรองนะครับพี่เอ๋ยห้ามต่อรองนะเป็นคำสุดท้ายแล้วขอได้โปรดอย่าต่อรองเขาต้องการรู้เพื่อเขาจะมารู้ความต้องการของเรานั่นเองเขาจะมาล้วงลึกล่วงรู้ความต้องการของเราเองนะถ้าเรามีเฉพาะความคิดไม่ได้ผ่านคำพูดและไม่ได้ผ่านการกระทำต่อให้โคตรเทวดานะต่อให้โคตรของพระเจ้าเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้เราได้แน่นอนเขาจะไม่สามารถรู้ความคิดของเราแน่นอนครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะรู้เราได้ก็ต่อเมื่อเราพูดฮัลโหลอร่อยนี่นะครับเราพูดพูดว่าจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรกับใครเห็นไหมเขาตามตรงนี้ครับเขาจะรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นลำพังแค่ความคิดของเราเนี่ยต่อให้โคตรพระเจ้าที่ว่าแน่ๆเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์จะมารู้ความคิดของเราได้ว่าเราคิดอะไรอยู่โอเคนะครับมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่นะครับใช่นะสิ่งที่ลุงขออนุญาตเรียนเตือนด้วยความเคารพอย่างยิ่งคือสำนวน อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับมิตรก็คือเพื่อนเนาะฮัลโหลคุยบางทีครึ่งชั่วโมงไม่จบเลยกับใครก็ไม่รู้นั่นนะครับไอตัวบ้าบอคอโป่งเนี่ย AI เนี่ยเจ้าของเทคโนโลยีเขาจะรู้เราหมดมันไม่ใช่รู้แบบธรรมดานะมันบันทึกไว้เสร็จสับเลยนะพี่เอ๋ยไม่รู้กี่เดือนกี่ปีจนกว่าเซิร์ฟเวอร์มันจะล้มหายตายจากไปโลกนี่แหละครับสิ่งนี้แหละฮะลุงอยากจะขออนุญาตเรียนเตือนด้วยความเคารพอย่างยิ่งทุกคนทุกท่าน
นะ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 สิ่งนี้เขามีเอาไว้ให้คุยเรื่องงานโอเคนะครับนัดหมายจะทำงานอะไรเขามีให้มีแค่นี้เองคุยเรื่องทุกข์เรื่องสุขชีวิตประจำวัน คุยเรื่องการทำมาหากินนะคุยเรื่องของการรับส่งสิ่งใดๆแต่ถ้าหากมันนอกเหนือไปจากนี้เช่นไปคุยเรื่องของการเมืองนะครับหรือไปคุยถึงบุคคลใดที่เป็นบุคคลสำคัญสำคัญที่จะออกมาเป็นลบเป็นบวกเนี่ยตรงนี้โปรดพิจารณาหน่อยนะคุณโยมนะครับลุงไม่เคยคุยเรื่องพวกนี้แต่ฟังนะใครจะมาคุยเรื่องอะไรให้ฟังยินดีฟังด้วยความเคารพด้วยนะครับใช่ไหมฮะโอเคไหมครับไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรของใครจะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีของใครลุงไม่เคยคุยถึงสิ่งไม่ดีของใครไม่เคยคุยครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คุยเรื่องไม่ดีของคนอื่นเขาเนี่ยต้องโปรดระวังนะชานะชาลุงงอกเคารพทุกคนทุกท่านนะหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดเคารพเด็ก 3-4 ขวบก็ได้ถ้าเด็กคนนั้นรู้และเข้าใจภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้คนไทยเล็กใหญ่ใหม่เก่าได้สื่อสารกันและกันผมเคารพหมดนะครับเคารพมนุษย์ผู้ซึ่งใช้ภาษาไทยสื่อสารกันและเข้าใจกันได้โดยง่ายโดยดีผมเคารพหมดโอเคนะ